สวัสดีนะครับคลิปของโอตออนไลน์นะครับประจำวันที่15คกุมภานะครับเป็นสินค้าขายได้บน ebay มากันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนเข้าเรื่องนะครับโอทออนไลน .com นะครับเว็บไซต์ที่สอน ebay Amazon นะครับแล้วก็มีแบบธรรมดาก็มีแบบดรอปชิปแบบจับซื้อมือเปล่าก็มีนะครับเพื่อนๆสนใจสอบถามได้นะครับอยากอยากแบบขายของนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นจริงๆดรอปชิปเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ก็หาสินค้าไปโพสต์ก่อนหารูปทำคีย์เวิร์ดไปโพสตขายได้เมื่อไหร่ค่อยส่งสินค้านะครับก็ถือว่าเป็นธุรก,กิจที่จับเสือมือเปล่านะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้แล้วก็ในพาร์ทของ eBay นะครับ EBay จับมือทำเนี่ยเราการันตีคืนเงินด้วยถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ eBay Dropship นะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ ad on o online o a t o n l n e นะครับหรือเบอร์โทร0 6, 6 1 5 9 9 3 9 9, 9, 9ครับ อะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะขายได้1574.32นะครับอ่า1 5 7 4 3 2่าค่าขนส่งอีก292.14นะครับ292.14แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ebay นะฮะตีไปขำๆก่อน20%ก็ให้คูณจุดแปดนะครับเงินจะตกถึงท้องคุณประมาณ 1,493นะครับเป็นการขายสินค้าแบบเนี่ยมีฝานะครับอะไรสักอย่างหนึ่งมีฝานะครับ3ชิ้นนะฮะ3ชิ้นผมไปดูต้นทุนไอ้นี่ผมไปดูใน Shopee Mall มานะครับธุรกิจตัวนี้ขวดละ219บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะผมจะเอา219คิดเครื่องคิดเลขก่อนนะฮะที่มือถือ219นะครับ219เคูณ3เบ็ดเสร็จจะ657บาทนะครับอามาลบ ก็คือราคาที่เราขายได้ประมาณพันแถูกไหมแต่หากค่าธรรมเนียมค่าฟรี e b เบไปจ่ายให้เขาไปเราเกือบเกือบพันหนะครับแล้วก็ลบตัวนี้3ขวด6กห้นะครับตัวนี้นะครับก็จะตกออกมานะฮะได้ค่าขนส่งนะครับบวกกำไรนะรที่800กว่าบาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาคำนวณดูว่าเออเฮ้ยค่าขนส่งเราเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ นะครับแล้วก็กําไรเหลือพอที่จะไปตั้งขายไหมอะไรประมาณนี้แต่ก็จริงๆมีวิธีถ้ากําไรมันแบบเฉียดๆอะเราก็จะมีเทคนิคที่ขายยังไงให้มันได้กําไรซึ่งผมก็แนะนําเพื่อนๆไปหลายคนแล้วนะครับก็ลองดูได้ตัวนี้กําไรอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ถ้าเราจะทําให้มันกำไรเยอะแล้วก็สามารถที่จะตั้งการขายใหม่ได้นะครับก็ดูแล้วก็สามารถที่จะทํากําไรให้ได้สัก2อ0สได้นะครับในสินค้าตัวนี้ หรือถ้าเกิดเราหาที่ถูกกว่านี้นี่คือราคาขายปลีกแล้วถูกไหมถ้าเกิดคุณไปซื้อแมคโครโลตัสอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่อาจจะต้องมีการสต็อกบ้างถ้าอยากจะจับเสร์มือเปล่าเลยก็ไม่ต้องสต็อกก็ได้แต่มันจะเป็นราคาปลีกนะฮะอือให้พูดยังไงเดียคือบางทีคุณต้องเข้าใจนะประเด็นก็คือว่าถ้าคุณอยากได้ราคาดีๆอ่ะคุณก็ต้องซื้อโหลสองโหลสามโหลถูกไหมแต่เนี่ยธุรก,กิจแบบจับเซอร์มือเปล่าเนี่ย เราไม่อยากที่จะสต็อกไว้เยอะเพราะถ้าเกิดมันขายไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณจะเป็นนักลงทุนอ่าสินค้าที่นี้มันขายได้ชั้นก้าลงทุนซื้อเยอะต้นทุนต่อชิ้นถูกนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่พร้อมที่จะซื้อเยอะคุณจะจับซื้อมือเปล่าคุณก็ต้องยอมลงทุนที่ราคาปลีกนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนะประเด็นก็คือถ้าคุณอยากได้ราคาซื้อที่ถูกกว่านี้คุณก็ต้องซื้อส่งอย่างซื้อที่แมคโครมันก็ต้องถูกกว่าเซเว่นอยู่แล้วถูกไหมนะครับอ่ะ สำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ผมสัญญากันไว้ตั้งแต่ยาวนะมาแล้วว่าถ้าเกิดเรียนกับโอตออนไลน์นะครับเราก็จะมีไอเดียสินค้าให้คุณตลอดถ้าเกิดคุณแชร์เครื่องมือกับเรานะครับขอเฉลยได้ที่โค้ด b 1 5 0 2 2 2 2 2 k 1นะครับอ่ะ ้ายคลิปนะฮะก็ถ้าเกิดเจอเราบนเฟซยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าเจอเราบน y o YouTube ยังไงก็ฝากซับสไคร้กดกระดิ่งเพราะเราจะมีคลิปไม่คุณตลอดแล้วเมื่อไหร่ที่คลิปออกมันก็จะมีกระดิ่งตต้งคือกระดิ่งนะฮะแจ้งเตือนคุณเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากติดตามฝากซับสไคร้ฝากกดกระดิ่งเราบน YouTube ด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ